อยากยกระดับธุรกิจของคุณแต่กลัวความยุ่งยากของระบบไหมไม่ต้องกังวลค่ะเพราะ iMinSwip 2 Mobile Post ที่มีหน้าตาสวยงามฟีเจอร์ครบครันใช้งานง่ายจะมาช่วยให้คุณจัดการธุรกิจได้ครบวงจรในเครื่องเดียวไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าจัดการสต็อกพิมพ์ใบเสร็จรับชำระเงินรับรองว่าคุณจะรัก Mobile Post รุ่นนี้อย่างแน่นอนiMinSwip 2เครื่องโพสต์มือถือที่ใช้งานง่ายสุดๆทำงานด้วยระบบ Android 13รองรับ Google GMS ตัวเครื่องเบาน้ำหนักแค่450กรัมพกพาสะดวกไปไหนก็ได้ด้านข้างตัวเครื่องมีปุ่มควบคุมเสียงและปุ่มสำหรับเปิดปิดเครื่องหน้าจอใหญ่ถึง 6.5 นิ้วขอบบางให้ภาพสวยงามคมชัดหลังตัวเครื่องมีกล้องความละเอียด5ล้านพิกเซลพร้อมไฟฉายสำหรับสแกน QR Code 1มิติและ2มิติที่สำคัญคือมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จในตัวที่พิมพ์ได้รวดเร็วสะดวกสำหรับธุรกิจทุกประเภทไม่ต้องวุ่นวายกับการใช้คู่กับอุปกรณ์เสริมสรุปเลยว่า iMinSwip 2เหมาะมากสำหรับคนมองหาเครื่องโพสต์ใช้งานง่ายพกพาสะดวกฟังก์ชันครบครันตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องการเชื่อมต่อถือว่าครบครันสุดๆรองรับทั้ง Wi-Fi 5และ Bluetooth 5.0 ที่สามารถรับส่งข้อมูลสะดวกและรวดเร็วมีช่องใส่นาโนซิมสำหรับ 2G 3G 4G และ LTE 1ช่อง TF Gas 1ช่องเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลได้สบายสบายช่องเชื่อมต่อเป็นแบบ USB-Cแบตเตอรี่ขนาด 3,350 มิลลิแอมใช้งานได้เต็มวันไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดกลางคันที่สำคัญคือการกันกระแทกสูงถึง1เมตรบอกเลยว่า iMinSwip 2ครบเครื่องเรื่องการเชื่อมต่อใช้งานง่ายแบตอึดทนทานตอบโจทย์ทุกการใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดกว้าง58มิลลิเมตรในตัวรองรับแกนกระดาษขนาด50มิลลิเมตรความเร็วการพิมพ์สูงสุด100มิลลิเมตรต่อวินาทีตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่รวดเร็วทันใจไม่ยุ่งยากมาสรุปกันอีกครั้งว่า iMinSwip 2มีอะไรน่าสนใจบ้าง iMinSwip 2เครื่องโพสต์มือถือใช้งานง่ายหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พกพาสะดวกน้ำหนักเบาเพียง450กรัมดีไซน์สวยงามฟังก์ชันครบครันมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จในตัวรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth รองรับการใช้ NFC และกล้องถ่ายภาพในตัวระบบ Android 13ทำงานรวดเร็วลื่นไหลใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆจาก Google Play Store ได้บอกเลยว่า iMinSwip 2ตอบโจทย์ทุกการใช้งานสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องคิดเงินแบบพกพาเครื่องใหม่ฝากเก็บน้อง iMinSwip 2ไว้พิจารณาด้วยนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เซกเตอร์ประเทศไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ